อันนี้กระชายอะไรกระชายป่าเจ้าค่ะคุณแม่กระชายป่ากระชายป่าจะต่างกับกระชายบ้านยังไงคะรสชาติก็จะเข้มกว่าสรรพคุณเขาคือปีนึงอ่ะเขาเก็บได้ครั้งนึงอ่ะค่ะเขาเป็นฤดูกาลเก็บเฉพาะฤดูนี้ใช่ๆหมดแล้วค่ะหมดแล้วเราเลยต้องตุนเราก็เก็บไว้เพราะเราจะมีออเดอร์เยอะแล้วก็เอามาปลูกค่ะอันนี้ปลูกได้กี่เดือนคะใครตอบคุณแม่ได้กระชายในกระถางเนี้ยน่าจะ6เดือนนะคุณแม่4เดือน4เดือนหรอคะ4เดือนค่ะพี่นุ้ยค่ะแล้วอันนี้เราสามารถดึงขึ้นมาได้เลยได้ใช้ได้เลยกระชายป่านั่นแหละที่พี่นุ้ยให้คุณแม่ค่อยก้าวออกไปจ้ะพี่พานุ้ยกำลังเลยค่ะทางบ้านคุณแม่บอกให้เตรียมแล้วว่าถ้าใครมีกระชายนะเอากระชายมาเตรียมไว้นุ้ยบอกเคล็ดลับคันแยกกะจ้ะคันแยกกะแล้วก็หั่นแล้วเสร็จแล้วก็คันแยกกะก็ค่ะหั่นเล็กๆหั่นอย่างนี้นะคะหั่นค่ะคุณแม่หั่นเล็กๆนึกถึงรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับมาแล้วรายการเนี้ยโอ้มันก็มีกลิ่นนะมีกลิ่นค่ะกระชายกลิ่นชัดเจนเลยค่ะคุณแม่จากนั้นแยกกากออกค่ะถ้าเราอยู่ที่บ้านเนาะมะนาวมันต้องมีเนื้อกับเปลือกอยู่ด้วยอ่ะใช่เจ้าค่ะเพราะถ้าเปลือกมันถ้าเกิดนั้นแล้วมันจะขมแม่มันจึงต้องใช้มะนาวสีเหลืองขอย้ำว่าเอามะนาวที่ออกจากต้นแล้วก็ผึ่งให้เหลืองนะคะพอผึ่งให้เหลืองแล้วมันจะต่างจากสีเขียวก็คือมันจะไม่มีต่อมที่มันจะขมแต่มันยังหอมนะคะยังหอมอยู่ค่ะเราก็เห็นอันนี้ง่ายๆเลยค่ะในครัวเรือนนะคะแม่ชีที่ดูจาก Facebook เลยดูไปของจริงเลยค่ะจะได้รู้วิธีการที่จะสึกออกไปจะได้รู้ว่าไปช่วยตัวเองกันยังไงจากนั้นแล้วก็คั้นแยกกากครับคุณแม่ล่ะพอคั้นเสร็จแล้วแต่จะต้องรอให้มันเยอะก่อนใช่ไหมคะได้แล้วค่ะแค่หั่นกระชายนี่ก็หอมแล้วลูกค่ะได้มาแล้วค่ะสมมติว่านี่ด้วยคั้นไว้ก่อนแล้วประมาณ 4-5 ชั่วโมงถ้าถามว่า 4-5 ชั่วโมงต้องคั้นไว้ก่อนคุณแม่เพราะว่าตัวนี้ค่ะตัวขาวๆเนี่ยค่ะคือตัวยางของเขาไอ้ที่บอกว่ามันเป็นพิษใช่ที่เราจะไม่ใช้เขาค่ะนี่ค่ะยางเนี่ยค่ะค่ะเราจะไม่ใช้คั้นอย่างนี้ก่อนแล้ววางไว้จน 4-5 ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงนะคะตกขาวๆแบบนี้ค่ะวางไว้เราอย่าใช้ตรงนี้เราต้องไม่ใช้เจ้าค่ะไม่ใช้พี่นุ้ยสูงอีกหน่อยได้มั้ยคะเห็นมั้ยคะเห็นรอยโอเคเราจะไม่ใช้อันนี้แหละที่อันตรายใช่แล้วก็เราก็มาผ่านความร้อนเพื่อฆ่าลิขผ่านร้อนก็คือเราใช้หม้อนะเจ้าค่ะต้องไม่ค่ะนี่ไงเห็นชัดเลยพี่นุ้ยมันไม่ไปไหนเลยอ่ะใช่ๆมันเป็นเหมือนยางอ่ะค่ะคุณแม่มันเป็นเหมือนยางคือหมายถึงว่าไอเนี้ยมันจะไม่ผสมตั้งทิ้งไว้นะลูกใช่ค่ะทิ้งไว้อันนี้ใส่ให้หมดแต่ยางมันยังอยู่ค่ะยางมันยังอยู่เนี่ยโอเคเราก็จะไม่ใช้เขาโหแล้วก็ละเอียดเลยเราก็จะมาผ่านความร้อนแต่ความร้อนเนี่ยเราไม่ได้ผ่านโดยตรงนะคะดูเราใช้หม้อนึ่งเราใช้ความร้อนประมาณ5นาทีอะค่ะเพื่อช่วยในการแบบบางคนก็บอกว่ากินกระชายดิบแล้วกลัวจะมีพิษอะไรแบบนี้แต่เพื่อความปลอดภัยเราก็ไม่ได้ผ่านความร้อน 100% นะคะคุณแม่แต่เพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่เป็นพิษใช่ดีจังอันนี้บอกหมดเลยจากนั้นเดี๋ยวจะคั้นมะนาวเดี๋ยวจะคั้นมะนาวให้เจ้าค่ะคุณหมอเอาเนื้อมะนาวนี่นะจ๊ะมะนาวก็หั่นฝานอย่างนี้แหละค่ะเอาเปลือกด้วยเนี่ยค่ะเปลือกด้วยไม่ใช่น้ำมะนาวนะคะเนื้อเปลือกมะนาวเปลือกมะนาวมันจะมีอะไรคะทำไมเราถึงต้องเอาเปลือกคะเปลือกมะนาวเนี่ยมันมีต่อมน้ำมันหอมระเหยอะคุณแม่ที่ช่วยกันป้องกันการเป็นหวัดอ๋ออ๋ออ๋ออ้าวหวัดค่ะป้องกันโควิดมันก็หวัดไงเมื่อกี้เราก็จำไม่ได้ละเนี่ยค่ะใส่เลยค่ะใส่เลยใส่ล่างตอนล่างไปก่อนจ้ะก็ต้องรู้เทคนิคอ่ะต้องรู้เทคนิคนะคะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวดูเทคนิคอันนี้เอาไปทำอะไรได้ไหมเอาไปทำอะไรได้ก็ปุ๋ยมันทำปุ๋ยได้แต่ว่าก็มันหมดสภาพแล้วเพราะเราบีบคั้นน้ำก็ออกมาหมดแล้วอะค่ะเราเนี่ยนะจะคั้นมะนาวถามแทนทางบ้านว่าอันนี้ไปทำอะไรได้ก็ไปหมักปุ๋ยนะคะจ้ะ
ที่ละคั้นมะนาวต่อได้ใส่ไว้ได้ค่ะเอาใส่ไว้ได้ค่ะเดี๋ยวจะเปลือกมะนาวจะออกแทนอ๋อแล้วน้ำไปอยู่ไหนฮะน้ำไปอยู่ทางเลี้ยงค่ะอ๋ออันนี้คือแยกกากเข้าใจแล้วไม่เคยทำครัวดูนี่อันนี้คือน้ำมะนาวเครื่องมันจะล็อกเพราะว่ามันอาจจะต้องพักเครื่องก่อนไหมพี่น้อยเพราะเมื่อเช้ารู้ไปอัดเขาแรงหน่อยนึงอ๋อต้องเอากากออกก่อนสิค่ะไม่เป็นไรพี่น้อยเราก็รู้อยู่แล้วว่าแยกน้ำค่ะสมมติว่าเราแยกได้อ่ะเราแยกน้ำเพราะว่าอันนี้มันก็แบบประมาณว่ามันแข็งอ่ะค่ะกระชายก็จะแข็งค่ะคุณแม่เวลาเราทำอุตสาหกรรมเราจะไปอีกแบบนึงอ๋ออันนี้เราสาธิตดูครัวเรือนครัวเรือนครัวเรือนนี่ไงมาแล้วลูกกระชาอันนี้กากมะนาวค่ะอ๋อโอเคโอเคโอ้โหชัดเขาแข็งเขาจะเป็นยางไงคุณแม่กระชายอ่ะแล้วก็เขาจะไปติดอยู่ในเครื่องอ๋อจ้ะอ่าได้ละเห็นชัดแล้วค่ะโอเคค่ะเราก็ได้น้ำทางฝั่งโน้นอืมโอเคแล้วก็ได้น้ำมาฝั่งนี้นี่ค่ะอันนี้เราใช้เครื่องตัวเดียวกันใช้เครื่องตัวเดียวกันค่ะแม่ไม่เป็นไรเราผสมได้เพราะเราก็ต้องผสมใช่ค่ะจากนั้นแล้วก็จากนั้นเราจะผสมด้วยอัตราส่วนเราใช้กระชาย80อันนี้ราคาที่เป็นองค์ความรู้อืมเราใช้กระชาย 80% จะใส่น้ำใช่ไหมเอาออกก่อนค่ะมันจะดูงงขอกระชอนพี่หมอหน่อยพวกเราก็มองเห็นกันอย่างจริงจังเลยนะเป็นโอกาสที่ในขณะที่พี่หมอนุ้ยกำลังทำนะคะคุณแม่ก็เห็นป้ายของคุณแม่ตรงนี้เลยเนี่ยค่ะเราปลูกปัญญาพึ่งพาตัวเองได้เราก็ให้คนอื่นเป็นนี่ก็เป็นขบวนการของการทำงานตั้งแต่ปานผลิตของเรานะคะคราวนี้ก็มาถึงการแปลงนะคะอันนี้แปลงลูกเราปลูกกระชายเราทำโปรดักที่มันเกิดขึ้นจากออร์แกนิกอันนี้ค่ะออกมาเป็นขั้นตอนไม่หวงความรู้ทุกคนสามารถทำได้อย่าขี้เกียจแล้วกันถ้าไม่ขี้เกียจก็ไม่อดตายอ่ะคนที่ขี้เกียจแล้วอดตายเนี่ยอันนี้ไม่น่าสงสารเพราะคุณไม่พึ่งตัวเองแต่คนที่แบบพึ่งตัวเองก็จะรู้ว่าคุณจะให้คนอื่นเป็นคุณจะให้คนอื่นได้นะคะอันนี้เอามาดูเลยว่าปลูกกระชาย4เดือนแต่เก็บ1ปีนะคะแล้วก็ให้มันได้หัวแง่งขนาดนี้แล้วก็เอาแง่งไปปลูกต่ออันเนี้ยเดี๋ยวจะเก็บเป็นสารคดีการปลูกปรุงแปลงปันอ้าวจากนี้สมมุติว่าก็ผสมแล้วจ้ะคุณแม่เสร็จแล้วค่ะแค่นี้ละค่ะแล้วก็พอเราตั้งไว้เขาก็จะตกตะกอนแบบนี้อ๋อค่ะสายแยกเลยสายแยกเลยค่ะแล้วฟูอ้าวนี่น้ำมาแล้วค่ะอ๋อเอาละสิ่งที่ข้อควรระวังก็คือ1น้ำที่เป็นยางต้องเอาออกเอายางออกสิ่งที่ต้องระวังอ่ะต่อไปเลยค่ะพี่หมอนุ้ยอันนี้เสร็จแล้วเจ้าค่ะคุณแม่อันนี้มะนาวเหลือเจ้าค่ะมะนาวเหลืออุ่นค่ะต้องปล่อยให้เขาเย็นแล้วก็ค่อยบรรจุขวดงั้นเดี๋ยวคุณแม่มานี่เลยเดี๋ยวลองดูว่ามันตกตะกอนมันจะฟูอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเราเข้ารายการต่อเนี่ยค่ะพี่หมอนุ้ยกำลังจะบอกว่าทำไมจากตรงนั้นนะคะและเดี๋ยวพอมันมาอยู่ในขวดเนี่ยค่ะเราจะเห็นมันแยกแล้วมันฟูเพราะเราจะมีขบวนการกรองอีก8ชั้นจากตรงนี้มันมีสิ่งที่เราละเอียดลงไปอีกไปกรองอีก8ชั้นค่ะอ๋อก็ใช้เวลาเนาะใช้เวลาค่ะคุณแม่อ๋อแล้วกรองละเอียดเพื่อที่จะให้มันคือกากที่เขาอยู่เนี่ยคือกากหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปโดยที่เราไม่รู้อ่ะนะคะมันจะแบบไม่เหลืออะไรเลยคุณแม่มันก็จะเหลือน้ำใสนี่ใช่เหลือน้ำใสๆแล้วก็เนาะมันฟูขึ้นมาเป็นปุยเลยอะค่ะมันก็จะสะอาดมันก็จะมองดูว่าสะอาดอันนี้ราคาที่พี่หมอนุ้ยบอกว่าดูแต่มันเห็นไหมคะมันไม่หนืดเลยมันฟุ้งๆอะค่ะเนี่ยลองดูฟุ้งเนี่ยค่ะก็อันนี้ก็ปลอดภัยแล้วค่ะก็ออกมาเป็นเนี่ยค่ะทาราฟาร์ม